พัฒนาชุมชนส่งเสริมตลาดโอท็อปสู้วิกฤตที่นครนายกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดจัดกิจกรรมทดลองตลาดนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่บริเวณลานจอดรถหน้าสารกลางจังหวัดนครนายกนายบัญชาชาวรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายเศรษฐชัยยุทธเศรษฐศิริพัฒนาการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะเยี่ยมชมตลาดโอท็อปสู้วิกฤต19โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปใน2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมและกลุ่มที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการยืดอายุและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาทิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้เป็นต้นในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีมีมาตรฐานในการเปิดทดลองตลาดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและตลาดแห่งนี้จะเปิดทำการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปทุกวันพุธก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดนครนายกสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในวันและเวลาดังกล่าวทุกสัปดาห์ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.